่างประเทศเขาบอกว่านี่เป็นการชุมนุมระดับโลกนะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่การชุมนุมระดับอบต.จะได้ไปเสียบเสาไฟฟ้าไม่ใช่เพื่อปั่นไฟแล้วคุณไม่รู้บ้างเหรอว่าน้ำประปาเนี่ยผมเอาจากหัวใจแล้วคุณอย่ามาถามนะว่าถือดียังไงไปใช้น้ำประปาจากหัวใจก็หัวใจพวกเดียวกับผมไปดูดิสีแดงทุกหัวไปดูดิมันมีเหลืองสักหัวไม่หัวใจน้ำประปาคุณอย่ามีปัญหาอย่ามาใช้กำลังกับผมถ้าใช้กำลังกับผมผมจะส่งจดหมายไปถึงพี่น้องทั่วประเทศตู้ไปรษณีย์ก็พวกผมแดงทั้งนั้นไม่รู้จักคิดแล้วพี่น้องครับวันนี้กอแก้วพี่บุญทองได้รับบินค่าน้ำประปา600,000กว่าบาทเรามาอยู่นี่600,000กว่าการประปานครหลวงวางบินทันทีผมให้คุณก่อแก้วตอบกลับไปแล้วว่าที่มาวางบินเนี่ยไม่มีปัญหาแต่การประปาควรเข้าใจมารยาทการจะมาวางบินเนี่ยก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการกำลังจะย้ายออกแต่นี่เรายังไม่มีโครงการย้ายออกครับเพราะฉะนั้นอย่ารีบร้อนวางบินให้เก็บเอาไว้จะย้ายออกเมื่อไหร่ให้วางบินทีเดียวแล้ววางบินทีเดียวเนี่ยถามว่าใครจ่ายคนเสื้อแดงต้องจ่ายไหมคนเสื้อแดงไม่ต้องจ่ายก็บอกแล้วไงว่าหัวจ่ายทุกที่หัวจ่ายทั้งนั้นครับไม่ใช่เราจ่ายพี่น้องครับทีนี้บางคนบอกว่าจะจับรถส้วมกทมจะเรียกรถส้วมคืนจะไม่ได้ขี้ไม่ได้เหี่ยวกันละคราวนี้นี่คุณไม่เข้าใจอะไรกันเลยนะครับรัฐบาลพวกผมมาอยู่กันที่นี่เนี่ยมาไล่รัฐบาลไม่มีใครออกจากบ้านตั้งใจมาขี้สักคนมันมีไหมใครตั้งใจจะออกมาชุมนุมพอแต่งตัวออกจากบ้านข้างบ้านถามว่าไปไหนก็ตอบว่าไปไล่รัฐบาลแล้วออกมาแล้วมันมีใครเปลี่ยนใจไม่มาเพราะก็บอกมึงอย่าไปนะไม่มีที่ขี้ไม่มีหรอกพี่น้องที่เคารพผมบอกให้นะประการที่หนึ่งผมเชื่อในความเป็นสุภาพบุรุษลูกผู้ชายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผมเชื่อว่าคุณชายสุขุมพันธุ์จะไม่ยอมสยบรับใช้รัฐบาลให้เอาเล็บสุขาของกทม.หลบหนีไปจากการชุมนุมของประชาชนตบมือให้กับคุณชายสุขุมพันธุ์ลูกนะคุณชายสุขุมพันธุ์บริพัตรครับฟังผมนี่นายรัฐวุฒิใสเกลือเชื่อมั่นในตัวท่านท่านไม่มีทางทำร้ายระเบียบเรียนประชาชนเพราะฉะนั้นเรื่องรถสุขาสบายแต่ถ้าคุณชายจะใจจืดใจดำกับพวกผมจะลักขโมยรถสุขาไปจะดันไม่ให้เราได้ใช้การได้ก็ไม่มีปัญหาพี่น้องที่เคารพครับท่านดูซ้ายดูขวาสิครับท่านที่เคารพท่านดูหน้าดูหลังเราอาจจะจำเป็นต้องประกาศเปิดกิจการที่ดีพาร์ทเมนต์สโตร์ไม่มีปัญหาอะไรครับ
สบายสบายทีนี้บางคนบอกว่าเดี๋ยวเขาไม่ให้รถสุขาเข้ามาปัสสาวะอุจจาระมีล้นมีเกินทำยังไงโอ้โหนี่แหละครับอาวุธชีวภาพนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะอาภิสิทธิ์คุณอย่ากวนตีนนะครับอย่าขอร้องอย่ากำลังทหารที่สั่งมาขอร้องอย่าครับคุณรู้ไหมว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่ผมเนี่ยเวลาคิดจะสู้กันเนี่ยลูกบ้าทะลุมิติถ้าคุณยังไม่หยุดนะผมเตรียมครับถ้ารถสูบซ่วมมีแล้วก็เอาสายยางเนี่ยผมจะดูสิรถหุ้มเกราะเจอรถหุ้มเกลอะเข้าไปเนี่ยเป็นไงครับผมดูใช่รู้แล้วรู้หรอกไอ้ข้านี่อาวุธยาวนะครับรถหุ้มเกราะมาเนี่ยท่านที่รถท่านอย่าไปตกใจนะบางคนเห็นว่ารถหุ้มเกราะมาเนี่ยมันมามันจะทำการได้ก็ต่อเมื่อมีฐานราบล้อมหน้าล้อมหลังแล้วคืบเข้ามาแล้วทหารราบเจอทหารราบเข้าไปจะเหลือไหมนี่สำหรับการรบระยะไกลส่วนการรบระยะประชิดพี่น้องครับพี่น้องเห็นไอ้ที่ฉีดยาฆ่าหญ้าตามต่างจังหวัดไหมไอ้ที่ใส่แล้วผมจะเตรียมหน่วยจู่โจมครับเป็นหน่วยชีวภาพฉีดนะเอาไอ้ของที่เราปลดปล่อยออกมาเนี่ยใส่เข้าไปเติมน้ำเป็นสัดส่วนอย่าไปนึกภาพนะครับเดี๋ยวน่ากินแล้วก็ลงมือฉีดมันเข้าไปฉีดมันเข้าไปสบายใจกันทุกฝ่ายพี่น้องเชื่อผมอะขนาดนี้เนี่ยไอ้ประเภทตั้งด่านตั้งด่านเดี๋ยวฮะวันดีคืนดีผมหมั่นไส้ผมส่งหน่วยชีวภาพไปสักสิบคน20คนไล่ฉีดแล้วไปกลางวันพานักข่าวไปด้วยครับให้มันรู้ไปว่าฝ่ายหนึ่งฉีดขี้ฝ่ายหนึ่งเย็นยิง M16 ให้มันรู้ไปอ่ะแล้วประธานโทษด้วยความเคารพนะอุจจาระเนี่ยถือว่าเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยแล้วปุ๋ยเนี่ยเขาต้องไปรดอะไรครับก็ต้องไปรดไอ้ที่มันสีเขียวนี่แหละครับเพราะถือว่ากำลังเจริญเติบโตครับงอกงามเป็นที่ยิ่งสรุปความก็คือว่านายอภิสิทธิ์เวชาชีวะและรัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่มีความคิดไม่รู้จักคิดครับอันอื่นๆเนี่ยเขาบอกแล้วเขาตอบรับหมดแล้วครับเลือกตั้งยุบสภาเขาตอบรับหมดแล้วข้อใหญ่ๆตอบหมดแล้วเหลือนิดเดียวสุดเทพเสื้อสุบันไปเป็นผู้ต้องหารับทราบข้อกล่าวหาแค่นี้ก็ทำไม่ได้แทนที่จะทำเรื่องแค่นี้นะครับซึ่งผมว่าเป็นเรื่องง่ายของรัฐบาลนะกลับไปเลือกทำอะไรครับตัดน้ำตัดไฟตัดโทรศัพท์กลับไปเลือกเอาทหารมาเอารถถังมาเอารถแท็กเตอร์นี่จะเอารถเกรดมานะด่านเราที่เป็นล้อยางเป็นไม้ไผ่เนี่ยจะเอารถเกรดมากาดถามผมว่าพี่ครับ